ผู้ชมค่ะช่วงนี้ที่ต้องเตือนกันคือเรื่องของสภาพอากาศอย่างที่พี่เอกบอกไปตั้งแต่ต้นรายการนะคะฝนเนี่ยคือทั้งสัปดาห์แล้วเมื่อวานนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเปิดเผยภาพเรดาร์บ้านเรามีฝนหนักแน่ๆ 10-14 แต่จะหนักมากคือ 15-19 แล้วเมื่อวานนี้ที่จังหวัดภูเก็ตปรากฏว่าเกิดเหตุค่ะคลื่นทะเลแรงมากซัดเอาเรือประมงพื้นบ้านล่มอยู่กลางทะเลเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ2ชีวิตปรากฏว่า1ชีวิตนั้นเสียนะคะอีก1ชีวิตยังหาไม่เจอค่ะปล่อยเราเลยช่วยดึงปล่อยเลยเอาพี่ช่วยหน่อยโอเคเจ้าหน้าที่กู้ภัยภูเก็ตกำลังนำร่างของผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือประมงพื้นบ้านล่มค่ะที่บริเวณเกาะแอลอำเภอเมืองภูเก็ตขึ้นเรือสปีดโบ๊ทและผู้รอดชีวิตอีก2รายขึ้นฝั่งที่ท่าเรืออ่าวฉลองขณะที่ทีมกู้ภัยอีกส่วนหนึ่งก็ยังคงนำกำลังออกค้นหาผู้สูญหายกลางทะเลอีก1รายนะคะหลังจากเรือประมงพื้นบ้านที่มีลูกเรืออยู่4คนออกหาปลาแต่ปรากฏว่าช่วงนี้คลื่นลมแรงค่ะแล้วคลื่นนี่ก็ซัดเอาเรือจนล่มอยู่กลางทะเลเมื่อวานนี้ก็เลยเกิดเหตุเจ้าที่ก็เลยรีบไปช่วยเหลือกันค่ะตอนนี้ก็ต้องเช็คเรื่องของคลื่นลมกันด้วยนะครับในพื้นที่ทางภาคใต้เนี่ยนะครับทั้งอ่าวไทยทั้งอันดามัน